เอางี้ EP 100เดี๋ยวกูเป็นแขกรับเชิญให้ EP 100เดี๋ยวกูเป็นแขกรับเชิญให้กูใช่แหละ EP 100ได้ไม่ต้องเราบอกว่าถ้า EP 100กูยังไม่มีแฟนใช่แล้วมึงต้องมานั่งแล้วเดี๋ยวเป็นกูกับพี่อาร์ตหรือไม่กับพี่ป๊อปก็ได้เอากูเละแน่ไอ้สัสแคลอรี่เอาคนอื่นที่ไม่คนรู้เรื่องกูไม่ได้ไม่อาร์ตก็ป๊อปกูเลือกได้แค่นี้อย่างงั้นรายการเราจะอยู่ที่100กูบอกเลยแล้วตัดจบรายการเราจะอยู่ที่100ตัดจบเดี๋ยวเขามาสัญญากับว่า100เทปแล้วนะ100เทปเอาไอ้โอ๊ตมึงชอบผู้หญิงแบบไหนยังไม่ใช่ EP 100มันใจเย็นเดี๋ยว EP 100กูจะเสือกทุกอย่างเป็นกูติดเทรนด์อย่างแน่เลยแม่สวัสดีนิ้วโป้งตีนเองสวัสดีชานี้ค่ะกะหรี่แม่เราค่ะสวัสดีครับอุ่นสามขาครับผมสวัสดีครับผมป๊อปปองกูลที่จะทำให้โคตรคูลเป็นแค่เพียงฝุ่นพงและปรัชนีของเราอยู่ที่ท่านมาดามฟินคุณโอ๊ตปราโมทนรกประธานค่ะสวัสดีครับดีใจเหลือเกินครับโอ้โหไม่เคยเห็นรายการนี้มาก่อนเลยครับนี่เชิญมา EP 100เลยครับตื่นตันไหมคะโอ้โหตันจากบ้านเลยครับตันแต่เช้าเลยครับตื่นมา6 โมงเช้าแล้วรีบนอนต่อเลยครับเฮียไม่อยากเจอพวกมึงอีสัตว สวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตปาโมครับอายุ36ปีครับโสดอยู่ไหมโสดครับโสดมากี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วครับอืมโสดแต่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเร็วฝนมึงบอกว่าโสดกี่ปีนะปีครึ่งค่ะปีครึ่งเขาบอกว่ามึงโสดมาปีครึ่งมึงมีอะไรหรือเปล่าจริงๆเนี่ยผมจะบอกได้แบบนี้ครับพูดเดี๋ยวก่อนนะทีละคนไปพูดไป3ปีจะ3ปีแล้วแสดงว่าคุณไม่นับคนนั้นไปเลยใครวะคุณใครวะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้คุณไม่ได้เจอเขามาคุณไม่ได้ออกมาจากคุณต้องอยู่ในแท่นมือเข้าแท่นเริ่มเลยเหรอมือเข้าแท่นเริ่มเลยเหรอเป็นไม่ได้ครบไม่ได้ครบกันไม่ได้พูดคุยเขาเป็นแค่การคุยกันไหมไหมบางคนก็ไม่ได้โอ้มึงทุกคนคนที่ทำให้คุณไม่ได้โสดมา3ปีเนี่ยพูดคุยนี่แหละทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้มึงไม่ถามประวัติก่อนเลยอ่ะมีแฟนกี่คนกูไม่อยากรู้กูไม่อยากรู้กูอยากรู้ว่าทำไมเป็นไปไม่ได้มันไปถึงจุดนั้นไม่ได้ไงจริงๆผมรู้นะว่าทำไมเขาถึงไม่มีแฟนสักทีเพราะอะไรเห็นเขาเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้จริงๆเขาเข้าคนยากนะเฮ้ยมันยังไงอ่ะอุ่นกระเขาใหญ่ถ้ามันใหญ่ธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่อันเนี้ยมันทำให้มันเป็นปัญหาในการรักกันเอางี้ครับจริงหรือไม่ฮะที่เขาใหญ่จนคุณเสียเซลเลยครับเราไม่ถามคุณหรอกตอนแรกอ่ะไปอยู่ด้วยก่อนขอถามคำถามนึงขอถามเดียวไปอยู่ด้วยก่อนจริงไม่ครับที่คุณหันมามองกระผมแล้วคุณถอนหายใจครับผมก็แค่น้อยใจในโชคชะตาว่าทำไมคุณพ่อให้ผมมาแค่นี้มีแฟนมาแล้วกี่คนที่นับได้ว่าเป็นแฟนเหนื่อยแล้วอะประมาณ 4-5 คนคนไหนฝังใจสุดคนที่ฝังใจเนี่ยเป็นแฟนหรือไม่เป็นเออไอ้เหี้ยนี่ได้พี่ได้เอาแล้วเอาแล้วพี่ได้คือไม่ได้ฝังใจคือกูมีแฟน5คนใช่ไหมคนสุดท้ายคือคบนานไงคบเป็น10ปีก็เลยแบบเท่านั้นแหละมันก็เลยไม่ได้ไปแบบมีแฟนเยอะอะไรเงี้ยไม่เยอะแล้วตอนนี้ก็โสดมาเกือบ3ปีใช่ป่ะมึงก็คิดดู14ปีอ่ะกูคบแฟนมากว่า11ปีนะมึงแล้วที่ประกูอยากให้ได้เอาตีนเข้าไปเอาเสียงนี้เข้ามาเลยเพราะว่ากูจะไม่พูดคำนี้ออกมาแน่นอนคนเหี้ยพูดประกี่คนรายการเหรอเนี่ยนี่คือรายการเหรอคราวนี้ไม่กล้าตอบเอางี้เล่นเล่นมากกว่าน้อยกว่าดีกว่าเออดีพี่20อุ๊ยเกินมากกว่ามากกว่าขอบคุณมากกว่าขอบคุณมากกว่าขอบคุณมาดามฟินนะครับ20มากกว่า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 ตอบดิตอบดิมากกว่าครับไปต่อไปต่อเรียกต่อ40ครับมากกว่า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 ครับมากกว่า
ม่ต้องถามเป็นคน1อำเภอใช่มั้ยไอ้เหี้ยคนเหี้ยอะไร60มากกว่ามากกว่ามากกว่าไอ้สัตว์ถ้าตอบน้อยกว่ากูตบหน้าจริงมากกว่าพอแล้วกูอายุ30กว่าแล้วมันก็ไม่แปลกไอ้เหี้ย60เนี่ยกูตายมาแล้ว4ชาติยังไม่ถึงเลยไอ้เหี้ยกูอยากเกิดเป็นกระจิ๊บจังเลยอ่ะเฮ้ยแล้วกระจิ๊บมึงเป็นยังไงนะก็เท่าไอ้อุ้นอ่ะที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากจะถามคุณเลยเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับความรักของคุณครับผมเราอยากรู้เรื่องอาชีพที่คุณเคยสับราแฮมมีอาชีพอะไรบ้างหรือเราจะเล่นแบบเกมว่าอาชีพนี้เคยไหมพี่พูดมาหนึ่งอาชีพแม่บ้านเฮ้ยทำไมมึงเล่นสัตว์เล่นไม่เผื่อพี่นางฟ้าคนเดียวนะเฮ้ยแม่บ้านไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่าถามว่าเคยใส่ชุดแม่บ้านไหมเคยมึงเคยใส่เหรอไม่ใช่แต่กูใส่ตำพี่อะไรแล้วตำรวจเคยนอกเครื่องแบบหรือในเครื่องแบบมีป๊อปอีสัตว์อ่ะนอกครับนอกเครื่องแบบนักเรียนเคยไหมครับเฮ้ยเคยดิเฮียวัยรุ่นไงเขาจะตอบนักร้องนักแสดงเทียบตอบดีๆเคยครับเคยใครอุ้ยใครพ่อใครก็อยากรู้อ่ะพยาบาลเคยครับโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ล่อทุกวงการเลยเนี่ยหมอเคยไหมหมอเคยนักกีฬาเคยกะหรี่โอ้ยนั่นเบอร์หนึ่งเลยไม่น่าถามอาชีพที่แปลกที่สุดนะพี่นักการเมืองเฮ้ยพูดไปเล่นไปเฮ้ยแบบใหญ่ไหมไม่อ๋อใช่เคยไม่หมายถึงว่าเขาใหญ่ไหมกลัวชิ้นหายบ้านที่หัวหินใครยังโอ้โหไอ้กากกับมึงกากอ่ะครับกี่คนต้องตอบจำนวนด้วยหรอเอาก็คำถามไม่รู้อุ้ยอุ้ยแปลว่าเยอะไม่เยอะมาทายจำนวนอีกทายจำนวน10ไม่ถึงไอ้สัตว์ไม่ถึงไอ้สัตว์และคำถามต่อไปเป็นคำถามจาก Facebook by Anjo Dating App เอาแล้วดึงดึงดึงเขามีดนตรีเดี๋ยวเขามีดนตรีสาวด้วยขอโทษคำถามคือพี่มีคนคุยไหมตอนนี้แล้วคิดจะจีบใครไหมไอ้เหี้ยคือคนคุยอ่ะมันมีมาไปว่ะ on off แบบคือพอคุยแล้วก็ไม่เวิร์กก็เลิกคุยส่วนใหญ่คุณเป็นคนเลิกคุยหรือเขาก็เลิกคุยเขามันไม่ถูกใจเหรอหรือว่าไม่คือตอนเริ่มคุยอ่ะกูก็จะบอกชัดเจนว่ากูอ่ะไม่อยากมีแฟนตอนนี้อ่ะแล้วคุยจะเหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยก็มันคือคนคุยกันมันก็ศึกษากันได้แต่ว่าคือกูวางโพสิชันชัดเจนว่ากูไม่อยากมีแฟนเอาศึกษามันก็ต้องการรับปริญญาไงแล้วจะคุยทำเหี้ยอะไรไปเรียนที่เฉยโรงเรียนออนไลน์เหรอไอ้เหี้ย แต่อันนี้มันก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ผู้หญิงอ่ะเขาไม่คุยต่อนะเว้ยเพราะมันไม่เห็นจุดหมายปลายทางถูกป่ะนั่นแหละกูไม่อยากมีแฟนอารมณ์มารายการนี้ทำเหี้ยอะไรเนี่ยไม่รายการมันรายการใจเย็นนั่งก่อนคือไม่อยากมีเพราะว่ากลัวความรักอ่ะและคิดจะจีบใครไหมไม่คิดจะจีบใครครับคือหนึ่งอ่ะกูไม่อยากมีแฟนเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูตอนนี้กูทำงานหนักมากสองคือกูเป็นคนแบบรักเอ๋ยมึงกูรักเอ๋ยจริงก็เลยแบบระวังตัวเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีมันก็ดีอย่างนี้ งั้นแนะนำมันมีแอปนึงที่แบบว่าสามารถดึงมึงไปแมทกับอีกคนนึงได้เลยสุดยอด Anjo Dating App โอ้โหเขาแมทได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มึงปัดเลยแล้วก็มี3ฟังก์ชันก็คือมี Anjo Matching ก็คือเขาจะทำด้วยอัลกอริทึมเอาอัลกอริทึมของมึงเนี่ยมาประมวลผลวันเดือนปีเกิดค้นหาคนที่เหมาะสมที่สุดมาให้มึงที่หน้าแรกเลย2 Matching Bar ไอ้บาร์ตัวนี้เนี่ยมันจะแสดงระดับความสัมพันธ์บอกระดับความแมทได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุย3 My Angel เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่จะให้คำปรึกษามึงทุกด้านเอาเรื่องงานเรื่องการเงินความรักช่วยให้ชีวิตของมึงง่ายขึ้นตอนนี้มึงไม่ต้องปรึกษากูแล้วแอปนี้เลย Anjo Dating App ปรบมือโอ้ย Anjo Elegant เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปดาวน์โหลดรวมทั้งมึงด้วยดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android แล้วถ้าใครที่เป็นสิวแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะยังใช่ต่อคิวสิคำถามข้อต่อไปโดย Anjo Dating App ถามว่ารู้สึกยังไงกับการไม่ค่อยอยากมีแฟนแต่ก็เหงามันมีความย้อนแย้งนะก็ไม่รู้อ่ะก็ดีมั้งผมถามงี้ดีกว่าคุณแยกคำว่าเหงากับเงียนออกไหมครับ เอ้ยแยกออกถ้ามีก็จะมีด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยก็คือไม่คุยกับใครเพราะว่าแค่เหงาถูกป่ะถูกมันเคยมีเหตุการณ์นึงที่คุณเคยแบบอยากจะจริงจังกับ
คนคนหนึ่งแต่เหมือนเขามีหลายคนแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในหลายคนตรงนั้นอะแล้วก็เหมือนต้องยอมรับในสิ่งที่เขาแบบมีคนอื่นจนกระทั่งว่าคุณต้องขับรถไปส่งเขาคือมันมีทั้งอย่างนั้นด้วยมันมีทั้งเราจริงจังแล้วเขาก็แบบจิงโจ้ปฏิเสธเราโหจิงโจ้ก็มาด้วยโหเล่นเป็นป๋องกระพลเลยเพราะมันมีแผลแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้แบบกลัวว่ามีแผลใหญ่เลยทุกครั้งที่พอกูจะรักใครจริงๆมันจะไม่ได้ใช่มึงต้องแมทแบบนี้แมทยังไงทำไงวะแอนโจดิ้งแอปไงเฮ้ยเนี่ยเขา match at your first wife คือตั้งแต่ครั้งแรกคือมึงปัดเลยมึงไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่ามึงจะรักเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือเขาจะแบบรักมึงฝ่ายเดียวหรือเปล่าอันเนี้ยต่างคนต่างเจอกันถูกใจกันสไตล์ก็ใกล้เคียงกันมึงไปโหลดซะสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็อ๋อนี่เริ่มรายการใหม่เลยเหรอกันกันตะถาวรสวัสดีครับผมป๊อปปองกูลนะครับวันนี้มาในคำถามของผมป๊อปปองกูลนะครับ by knock.com ครับครับผม NOC.com พอแล้วรู้แล้วรู้แล้วก็รู้แล้วรู้แล้วครับขอบคุณมากครับและคำถามของผมต่อไปอย่างนี้คืออุ๊ยคำถามนี้ดีพ่อหมีเปย์ใครเยอะกว่าระหว่างแพทณปภากับซานี่ครับโอ้ยเอาแล้วกึบพอกันพอกันชื่อแรกเยอะกว่าเฮ้ยคุณน้อยใจหรือเปล่าอุ้ยคุณน้อยใจคุณน้อยใจหรือเปล่าครับไม่น้อยใจอย่าให้กูพูดนะเฮ้ยพี่ต้องพูดแล้วคนดูอยากฟังแล้วพี่พูดเลยเกิดมาขนาดนี้เนี่ยเยอะคือเอางี้หนูเนี่ยมันเปย์ส่วนหนึ่งเปย์เทศกาลเปย์อะไรอย่างงี้แต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันเปแบบหนูคิดเลยนะตอนแรกคิดแม่งชอบแน่ๆ เอาจริงๆนะของที่เปให้แพทเนี่ยจะเป็นของไม่ได้ใหญ่แต่ซื้อตลอดหมวกคู่รองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางและมีอันที่แบบเขาส่งมาแล้วแบบเฮ้ยเขาชอบอันเนี้ยมึงจัดให้เลยโอ้นี่มึงน้อยใจแล้วแหละเนี่ยถ้าขนาดนี้เนี่ยถ้าขนาดนี้มึงน้อยใจแล้วใช่เราเป็นคนรู้โอเคเราเป็นคนรู้ผมถามอย่างนี้ผมถามคนถามเพิ่มแพทณปภาเนี่ยอยู่ในฟังก์ชันคนคุยหรือเปล่าไม่คุยครับไม่คุยสเปคไหมสเปคไม่คุยคุณทำขนาดนี้เพื่ออะไรก็เป็นคนแบบนี้ดูแลเพื่อนร่วมงานใช่กูคือเพื่อนร่วมงานมึงไหมป๊อปป๊อปมึงอย่าให้กูด่าเสื้อแจ็คเก็ตคอปมึงตัวเท่าไหร่ไอ้สัตว์อ๋อขอบคุณครับเขาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแล้วอะมึงเห็นว่ากูใส่แต่ยืดดำอย่างเดียวโอ้ยมึงให้กูด่ากูโอนเงินให้มึงเดือนมึงเท่าไหร่ไอ้ยันโอเคโอเคโอเคน้องคนนี้มันไม่สำคัญนะสิตีเคยจ่ายไม่ตันสเปคไหมสเปคไหมอะจริงๆเลยเอาจริงๆเลยคือแพทมันเป็นคนเก่งมันเป็นคนน่ารักนะแต่ว่าไอ้เฮียนั่นแหละคือกูไม่อยากมีแฟนแล้วกูรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนกับเพื่อนร่วมงานอ่ะมันเดี๋ยวมันทำงานยากทำงานยากเพราะว่าจะอย่างเดียวแหละเอาแสดงว่าอย่าบอกนะอุ้ยไม่รู้เลยว่าเหวหรือต้องถามงี้เวลามันซื้อของอ่ะปกติมันจะพาไปเลือกถูกไหมเออแล้วนะวันนี้ถ้าเกิดเขาอยากได้มึงทำไงก็เข้าไปในเว็บไซต์ knock.com ไงเพื่อนซื้อแล้วก็คือเขาก็ส่งเซอร์ไพรส์แบบหน้าบ้านเลยยิ่งตอนนี้ทุกคนแบบ work from home อยู่บ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อในเว็บไซต์น็อกๆเนี่ยคือซื้อง่ายแล้วก็ราคาดีช้อปปิ้งกันคำถามต่อไป by knock.com ครับครับผม NOC NOC พอแล้วเขารู้แล้วขยันพูดแล้วเกินไอ้เหี้ยแต่งอ่ะแต่งอ่ะแต่งอ่ะอะไรเสียงเรียกเสียงมาก่อนไอ้สัสยังไงนะยังไงนะแต่งงานยังไงนะแต่งงานอยากแต่งเข้าหรือแต่งออกแต่งเข้าหมายถึงว่าผู้หญิงมาอยู่กับเราใช่ไหมครับอ๋อคือไม่ไปอยู่กับบ้านเขาแน่นอนเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์ชอบช้อปปิ้งชอบแต่งบ้านไงก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นบ้านที่เราเลือกแล้วว่ามันน่าจะดีสำหรับเขาด้วยอะไรเงี้ยโอ้นี่คุณพูดดีเลยครับใช่ไหมเหมือนจะไม่สำคัญแต่นี่คือสิ่งสำคัญมากเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรก็ทะเลาะกันมาเยอะแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสไตล์การแต่งบ้านบางคนนะชอบแต่งบ้านแบบญี่ปุ่นต้องมองกล้องบ้างต้องมองกล้องบ้างแต่บางคนเนี่ยก็ชอบแต่งสไตล์ลอฟแบบดิบๆพูดไปเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นภาพมีเว็บ knock.com ที่มีของแต่งบ้านทุกแบบให้ซื้อได้ผ่านออนไลน์เลยมาให้เลือกหาตัวอย่างที่ชอบนี่ขนาดเบอร์นี่ขนาดมึงก้มอ่านนะนี่ขนาดมึงก้มอ่านกูยังหาข้อปฏิบัติต่อไม่เจอเลยสัตว์เป็นว่าเฮียด้วยนี่ไงอะไรพื้น SPC เขาบอกว่าทนน้ำ
น้ำหกบนพื้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกอย่างอ่ะเขามีโปรโมชั่นตลอดไปเลือกสั่งกันได้เลยถ้าไม่รู้เขาไปเซิร์ชในเว็บknockknock.com สะกดยังไงครับ knocknock.com โอ้เย้แต่ถ้าลูกค้าเป็นสิวเนี่ยนะเดี๋ยวคำถามของผมใบน็อกน็อกดอกไม่ใช่ของเขาเฮียอันนั้นของเขามึงก็เสือกไม่อ่านคำถามของผมใบคอล่าแอคใบด็อกเตอร์เควีเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหเป็นคนหาใหญ่ปะเนี่ยเดอะด็อกเตอร์เลยเหรอเดี๋ยวจะพบคำถามว่าคอล่าแอค by ด็อกเตอร์เอวีโอ๊ตถ้ามึงตกหลุมรักคนเนี่ยมึงจะรักเขาจากจุดไหนอุ้ยเอาแล้วความฉลาดความฉลาดความเก่งชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งมันมีหลายอย่างกูชอบผู้หญิงเก่งเพราะว่ากูรู้สึกกูเป็นคนโง่กูอยากให้ลูกกูฉลาดเขาต้องเรียนเป็นแบบด็อกเตอร์หรือจบอะไรจบอะไรนี่หรอมันเซนส์มันจะบอกเองว่าคนนี้เก่งอย่างเลยคือมีความสามารถ working woman อ่ะจริงสเปคไม่ได้แบบอะไรเลยแค่ขอให้แบบเก่งแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วกิจการของเราหรือสิ่งที่เราทำมันจะต่อยอดไปที่มันดีๆได้อะไรเก่งหมดเลยคือถ้าขอให้เก่งแค่เก่งพอเลยแต่ถ้าเก่งแล้วเป็นสิวอ่ะก็ต้องกินโคลาแอคนะครับพี่อาร์ตถ้าเรามีสิวเราต้องนี่ครับโคลาแอคครับผมดูแล3ขั้นตอนแบบที่โคลาแอคเขาทำคือลดเลือนป้องกันลดสิวลดเลือนรอยดำรอยแดงและป้องกันการเกิดสิวใหม่แค่นี้ผิวดีแบบนี้ก็เป็นแฟนผมได้แล้วครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักครับคำถามของผม by โคลาแอค by ด็อกเตอร์เอวีสัดส่วนผู้หญิงที่เห็นแล้วใจอ่อนปวกเปียกเลยเอาจริงเลยป่ะชอบผู้หญิงก้นสวยอันนี้ผมยืนยันจริงนมนี่อีกเรื่องนึงนะนมนี่คือไม่ใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่นมไม่ใหญ่ก็ได้ถ้าตูดสวยนะแบบโอ้โหแบบสิ่งที่ทำให้ผู้ชายเห็นแล้วมีความรู้สึกมีเซ็กแอปเปิลผู้ชายกูว่าคือส่วนเว้าส่วนโค้งชายส่วนเขาส่วนวงเนี่ยอะไรนะเว้าส่วนโค้งงงหมดแล้วเนี่ยก้นหน้าอกเนินหน้าคางหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมผู้หญิงต้องแบบฉีดหน้าผากให้มันเข้าใจป่ะคือพอมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งอ่ะมันดูมันน่าหลงไหลอ่ะมึงถ้าส่วนเว้าส่วนโค้งนั้นเกิดจากการแบบสัญญกรรมได้ป่ะได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยคือต้องหน้าใสแบบจริงๆอ๋อผิวพรรณเนียนคือพอล้างหน้ามาสะอาดๆแล้วคือแบบพอหน้ายิ่งคนที่เขาดูแลตัวเองอ่ะผิวมันจะลื่นๆอ่ะแต่ผมเข้าใจผ่านอะไรอะไรอ่านเลยเรื่องอะไรจะเข้าไงมันดูไม่อ่านไม่อ่านเลยแบบอ่านแบบไม่ต้องไปสนใจใครพูดเหี้ยอะไรทั้งนั้นแต่ผมเข้าใจดีเลยนะยังไงนะโคยเหี้ยเสียง 2กว่าจะหน้าใสได้เนี่ยสปอตเลยต้องเจอปัญหาผิวแบบโดยเฉพาะสิวเนี่ยปัญหาสิวจะดีขึ้นนะถ้าทานคอลลาแอคบายด็อกเตอร์เอวีมองกล้องมากมองกล้องมากแล้วเขาเนี่ยเป็นวิตามินนะเขาไม่ได้เป็นยานะดังนั้นโซลจึงสามารถทานได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะมีไซด์เอฟเฟคอะไรเลยช่วยลดสิวได้ทุกชนิดทุกบริเวณในร่างกายถ้าเกิดไม่อยากเป็นสิวเข้าไลน์ at doctor จุด av Facebook อ่ะ doctor จุด av IG อ่ะ doctor av underscore official Thank you So คำถามของผมครับเป็นคำถามจากนาคิสไลฟ์ลี่บัตครับนี่คุณปราโมทครับครับคุณเคยกินสุกี้หม้อรวมไหมครับเฮ้ยถามน้ำเฮียเลยนะทำไมอ่ะทำไมเราร้อนรนอ่ะไม่ใช่แค่ไม่เข้าใจว่าถามทำไมผมเชื่อว่าแบบให้คนดูตอนเนี้ยเขาอยากรู้ว่าให้มันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเรื่องเคยครับแล้วจริงหรือไม่ครับเวลาคุณเลือกเด็กคุณชอบให้เด็กลงไปก่อนแล้วเซอร์ไพรส์ขึ้นมาคนเดียวจริงหรือไม่ครับจริงครับเฮ้ยแต่ไม่ใช่ผมครับใครอ่ะเอาดีๆเอาดีๆอย่าให้บ้านพังจริงหรือไม่ครับที่เด็กคุณแต่เด็กจมน้ำครับทำไมมึงไม่ขึ้นมาให้สูงหน่อยมันขึ้นแล้วได้แค่นั้นแอนสุดเอวแล้วจริงหรือไม่ครับที่น้องบอกว่าเจอของพี่เหมือนจับสลากได้ปากกาครับไอ้สัตว์พอได้เหี้ยแล้วแม่งก็ดูของเพื่อนมันอ่ะโอ้อิจฉามึงเนาะมันสอยดาวได้ตู้เย็นเลยไอตัวนั้นก็จะทิ่มตาแม่งอยู่แล้วคนนั้นคือใครครับมึงไงเหี้ยเอาไอคำถามคืออะไรนะสุกี้หม้อรวมอ๋อมึงไปด้วยกันเลยอ่ะไอที่ลงรวมอ่ะใครเสร็จเร็วสุดเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยมันพูดไม่ได้คือแบบรู้มีคำตอบเลยแต่มันพูดไม่ได้มึงรู้ไหมว่าที่มึงไม่ตอบอ่ะมึงตอบแล้ว
จริงๆอํางานพี่อาร์ตไม่เคยไปไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไปแต่เรื่องนึงที่ไม่ได้อําเลยคือไอ้อาร์ตตูดลายมากพูดจริงป่ะเนี่ยมึงไปดูกันตอนไหนต้องเข้าใจสนามบอลก่อนสนามบอลที่มันเป็นสนามบอลย่าเทียมอ่ะห้องน้ําอ่ะมันไม่มีประตูนะเว้ยมันเป็นแค่ม่านใสๆแบบให้มึงปิดให้ตายอ่ะมึงอาบน้ําก็เห็นกันไม่แต่กูเคยเห็นไอ้อาร์ตตูดลายจริงพี่อาร์ตตูดลายเหรอไอ้โอ๊ตตูดลายป่ะไอ้โอ๊ตตูดลายป่ะไอ้โอ๊ตตูดลายลายป่ะลายหรอมึงส่งมาเนี่ยให้กูเล่นอะไรก็บอกใครอยากรู้ไงกูมึงไม่ต้องเถียงกันกูในตูดลายกลุ่มเลยนะไม่แล้วตูดลายต้องยังไงอ่ะรักษายังไงพี่อาตูดลายทำไมพี่ไม่แนะนำเพื่อนก็ตอนนั้นมันไม่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไงอูนมันง่ายมากนี่เลยนาคีสไลฟ์ลีบัตโอ้โหใช้ทารักษาสิวที่ก้นที่หลังก็ได้ป้องกันการเกิดซ้ำด้วยทาได้หมดเลยครับก้นหลังศอกก็ได้บริเวณดำๆทาได้หมดเลยพี่ได้ครับขาหนีบอ่ะเป็นเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เป็นเพราะว่าบางคนน่ะคือเหมือนแบบขาใหญ่อ่ะเดินแล้วมันเบียดมันเบียดมันเบียดมันก็ดันเรียกกูป่ะเนี่ยเขายกตัวอย่างพี่เหรอยกตัวอย่างแนะนำเพื่อนนะแนะนำเพื่อนนะที่สำคัญบริสุทธิ์ด้วยไม่มีพาราเบนและไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเออแล้วเราออกจากคำถามนี้ทีเถอะคำถามต่อไปเถอะเอาคำถามสอบๆดีกว่าสอบๆสอบๆเป็นคำถามจากนาคิสไลฟ์ลีบัตเช่นกันระวังกับตูดโอ้มึงเลี่ยงหน่อยเถอะมึงเลี่ยงหน่อยตามนี้เลยตามนี้เลยเฮียใครถามมาวะใครกูทำยังไงไม่เดี๋ยวก่อนนะไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนชาวเน็ตชาวเน็ตเดี๋ยวก่อนนะคำถามนี้จากเฟซบุ๊กจากเฟซบุ๊กเรื่องจริงระหว่างอะไรนะระหว่างฮีกับตูดคุณชอบอันไหนมากกว่ากันพูดกับตีอ่ะต้องชอบตีสิชอบตีเหรอพูดให้เคลียร์ดิอะไรกันแน่รวมเลยเหรอมึงรวมกันเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ คือกูชอบผู้หญิงก้นสวยคือหมายถึงว่าสัดส่วนสวยแต่ก็ไม่ได้แบบทางนั้นแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าจะให้กูไปตูดเขาคือยังไงก็ชอบทางปกติปกติใช่ใช่ใช่แล้วเคยขึ้นไหมเคยขึ้นโทเวอะไรเงี้ยไหมโทเวไปไหนไม่ก็คือเคยลองไหมเคยเฮ้ยจริงเหรอเคยเป็นคนลองหรือโดนลองทำเหี้ยอะไรสัตว์สงสารเลยอ่ะคนนั้นอ่ะใช่ไอ้เหี้ยเด็กอ่ะตอนวัยรุ่นพี่ไม่ต้องเบ่งอ่ะคนนั้นอ่ะวัยรุ่นก็อยากร้องตกสรุปแล้วปาโมด56จริงหรือเปล่า56คือ56เหรอกูว่าเกินไม่จริงชาวเน็ตอีออสพูดกูไม่ได้ใหญ่อย่าตอแหลอย่าตอแหลอีสัตว์ทุกคนครับไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวคนก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดกูพูดเองพี่เคยเห็นหมูยอป่ะหมูยอต่างจังหวัดอ่ะแท่งใหญ่ๆเออที่ห่อใบตองเป็นแท่งๆอ่ะแล้วโอ๊ตจริงหรือไม่ที่พาสปอร์ตมึงคือประเทศคองโกเคยเห็นตอนเขาใส่49เปล่ามันเป็นไงเดฟหมูยอที่ผมบอกอ่ะหมูยอใบตองแล้วปลายมันจะถูกมัดด้วยก้านอะไรบางอย่างแน่นๆตุยอย่างนั้นน่ะตุยอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกไอ้คุณมึงดวงกูดิไอ้คุณฮะพอแล้วไม่ใหญ่ที่ใหญ่เอาที่กูมึงยอมรับออกมาก่อนใส่อะไรวันนั้นถุงยางหมดแล้วมึงใช้กูไปซื้อไงมึงไม่ระบุไซส์กูซื้อไซส์กูไงโอ๊ตเท่าไหร่ตอบตัวเลขหน่อยมาดูเองไม่เอาตอบตัวเลขก่อนเออกูอยากไอ้อูนแค่นั้นแหละพอแล้วเฮ้ยอย่าบูลลี่ดิเขาถามไซส์พี่ไซส์ก็ระบุได้เออไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้กูไม่เคยเอาไอ้เหี้ยมาอะไรมาไม่ใช่มึงกูใส่ถุงยางเออนั่นแหละก็เอออ๋อนี่เราก็เชื่อมลูกค้านี่เขาเขียนมาเลยสคริปต์เขียนว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือชอบผู้หญิงก้นสวยมึงเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงวะยังไงวะนี่ตัดเขาแต่เราตัดที่เฮียอย่างนี้เลยจริงๆแล้วคือเวลามีเซ็กซ์กันคือมันเห็นทุกสัดส่วนคือบางทีต้องดูแลผิวหน้าแล้วอย่าลืมดูแลตัวอื่นด้วยแต่ว่าไม่ใช่แบบมีลายแล้วมันน่าเกลียดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติผู้ชายก็เป็นลายฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราอ่ะได้ดูแลตัวเองก็คือใช้นาคิสไลฟ์ลี่บัตครับผมเพราะเขาพัฒนามาจากครีมทาหน้าครับทาได้ทั้งก้นขาหนีบรักแร้หลังศอกเข่าให้ช่วยลดรอยดำจากการเสียดสีและแผลจากสิวพวกรอยแดงต่างๆหรือการเกานะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ได้ที่เพจนาคิสไทยแลนด์ครับก็จะผ่านไปแต่ละอันมันโล่งอ่ะพอผ่านแต่ละตัวแต่ละคำถามมันกูโล่งอ่ะแต่ละตัวไม่ถึงสินค้าเหรอพวกมึงไงสัตว์ขอถามอีกพี่โอ๊ตครับคำถามนี้จากมาดามฟินครับถ้าเขาอยากเป็นแม่หมีของพ่อหมีเนี่ยต้องทำยังไงโอ้โหเหี้ย
มันเหมือนพูดง่ายนะแต่มันพูดมันอันนี้กูรวมสเปคเลยดีกว่าสเปคมึงก็ชอบผู้หญิงเก่งหน้าตาหน้าตาด้วยหน้าตามั้งดีกว่ากลมๆตากลมผมยาวผมสั้นคือโดยรวมดูดีกูมองว่าสิ่งที่มันสำคัญตอนนี้คือเรื่องนิสัยมึงเห็นกูสนุกอย่างเงี้ยแต่พอเวลากูอยู่คนเดียวอ่ะกูเงียบมากไงอ้าวอยู่คนเดียวมึงนั่งคุยกับตู้เย็นเหรอไม่ใช่บางทีแบบคือกูแค่อยากได้คนที่นั่งข้างๆกูโดยที่ไม่ต้องถามเหี้ยอะไรเลยแต่อยู่ด้วยกันได้ทั้งวันเข้าใจอ่ะเข้าใจปะกูจะเล่นเกมกูจะดูซีรีส์หรือกูจะอะไรก็ตามคือขอแค่อยู่ข้างๆเนี่ยโดยที่ไม่ถามเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่อยู่ด้วยกันทั้งวันได้แต่ว่าเราต้องถามกับว่าที่เข็นมาสเปคเขาแต่ละคนเป็นยังไงพี่ป๊อปไล่ไปเลยสเปคผมเคยเห็นเขาชอบผู้หญิงในตาเศร้าครับเฮ้ยในตาเขาจะเศร้าๆผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะชอบผู้หญิงที่มีความกลมๆอ่ะเหมือนกับที่เขาบอกเขาชอบมีความส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยมันจะต้องคือผู้หญิงจะไม่ใช่แบบผอมอ่ะใช่แบบอันนี้ผู้หญิงหุ่นตรงสำหรับเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเฉยๆผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขาชอบกันอ่ะอย่างน้อยขอให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งก็เหมือนคนที่คุณไดเล็กไปล่าสุดไงไข่ไโอ้ใช่มันชอบสไตล์เนี้ยโอ๊ตปาโมดนี่เห็นไหมโอ๊ตปาโมดกลมๆไม่ใช่โอ๊ตปาโมดมีความแบบตากลมๆแบบแบ๊วๆเออกูว่าไม่ถึงขั้นแบ๊วว่ะกูว่าเหมือนตามันต้องมีแบบไม่กูไม่ชอบผู้หญิงแบ๊วเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องสายฝอป่ะขอให้มีสไตล์เก๋หน้าเก๋จะขาวจะค้ำก็ได้ได้หมดได้หมดแก่กว่าหรืออ่อนกว่าอ่อนกว่าแน่นอนอ่อนกว่าแน่นอนเด็กกว่าก็อ่ะหรือว่าตอนนี้ไม่ติดละถ้าพูดอย่างนี้คือแก่กว่าได้กี่ปีแก่กว่าได้กี่ปีแกกว่ากี่ปีเหรอแหมไอ้สัตว์ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่อ่ะถ้าสมมุติว่าให้เลือกจริงๆเลยนะก็เลือกเด็กกว่าแต่ถ้าคนที่แก่กว่าเขาโอเคอ่ะกูก็ไม่ติดแล้วก็ชอบผู้หญิงตัวหอมเฮ้ยมึงอย่าบอกนะอันเนี้ยลูกค้าแต่ว่าถ้าไม่ใช่ลูกค้ากูจะตอบแบบนี้เพราะกูชอบผู้หญิงตัวหอมจริงมึงเชื่อป่ะกูอ่ะเลือกน้ำหอมให้ผู้หญิงหลายคนที่กูคุยด้วยอ้าวกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเหรอเนี่ยเอานี่กูต้องให้มึงเหรอเนี่ยไม่ต้องให้ก็ได้แต่หมายถึงว่ากูเป็นคนชอบทำให้มันให้เห็นเดี๋ยวทั้งหนึ่งแววตาจริงมากเลยอ่ะคำเบาๆที่มาจากหูกูแล้วแบบกูขนลุกเลยนะถ้าไม่ให้มันให้กูก็ได้โอ้ยเดี๋ยวคำถามต่อไปจากมาดามฟินครับผมป๊อปองคุณครับครับวิธีทำให้เขามีอารมณ์ฉบับผู้หญิงใสๆอุ้ยให้น้องเขาต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าเขาชอบอะไรคือบางทีอ่ะอย่าไปพยายามเซ็กซี่มากจนเกินงามพอบางทีเซ็กซี่มากอ่ะแม่งดูแล้วแม่งเบื่อคือมันต้องนิดๆหน่อยๆเห็นแล้วอยากเห็นต่ออ่ะผู้ชายด้วยกันเนี่ยนะถ้าจะคุยกันนะสมมติเห็นผู้หญิงเดินถอดเสื้อมาเลยอ่ะกับใส่เสื้อยืดบางๆตัวนึงแล้วไม่ใส่เสื้อในอ่ะหนักกว่าเห็นป่ะเนี่ยมันคือจริงๆแม่งคือความแยบยลอ่ะบางทีการเลือกเสื้อผ้าก็สำคัญรวมไปถึงเนี่ยก็ย้อนกลับมาที่เรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสอะไรเงี้ยแม่งก็สำคัญมันทำให้เพิ่มเสน่ห์ในตัวเองได้คำถามต่อไปครับมาผมป่ะเออไปยาตื่นข้อสุดท้ายครับสุดท้ายโอ้โหแม่งสมกูชอบจังเลยจากคุณต้องบอกชื่อใช่ป่ะจากมาดามฟินจากคุณมาดามฟินไงอ๋อคำถามจากคุณมาดามฟินยกย่องลูกค้าแหมมึงให้เกียรติลูกค้าซะด้วยเฮียพี่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรครับโอ้ยเอาอยู่ที่พี่แล้วอยู่ที่ใจพี่แล้วถ้าพูดเรื่องจริงเอาไม่ได้โฆษณาก่อนกูเป็นคนใช้น้ำหอมเยอะคือกูเป็นคนชอบสะสมน้ำหอมแต่ว่าน้ำหอมที่ฉีดบ่อยจริงๆก็คือมาดามฟินครับไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สวยๆคมๆมึงว่าพี่ป๊อปอะเหมาะกับน้ำหอมกินไหนก็ได้เพราะว่าเป็นน้ำหอมผู้ชายถ้าวันนี้นะพี่ป๊อปเหมาะกับมาดามฟินไลท์เพราะว่าเสื้อผ้าที่มันใส่วันนี้มันมีความเม็กซิกันหน่อยมันมีความอเมริกาใต้ฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงอเมริกาใต้ต้องคิดถึงพวกน้ำหอมที่มีกลิ่นฟรุตตี้หน่อยมีกลิ่นส่วนผสมของพวกผลไม้ต่างๆ fresh หน่อย fresh สดชื่นสดชื่นฉะนั้นอันนี้ครับผมสีส้มครับไลท์ขี้เล่นอารมณ์ดีเอาไว้ฉีดตอนไปเที่ยวพี่ป๊อปเชิญไปลองฉีดเลยค่ะฉีดแล้วลงฉีดแล้วแล้วก็เว้นไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก็มาฉีดใหม่ตัวนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงอันนั้นแอสตาเซเนกาตัดกินเป็นไงเฮ้ยหอมเฮ้ยหอมจริงกลมกล่อมอ่ะกูเริ่มรู้สึกเงียนละเดี๋ยวผู้ชายขี้เล่นอารมณ์ดีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผมวันนี้ผมต้องฉีดโอเชียนเฮ้ยเพราะว่าเชี่ยนี้เหรอใช่กูง่วงเป็นเชี่ยนเชี่ยนเฮียเลยเนี่ยเพราะว่าสีนี้มันจะหอมเย็นสดชื่นเอาไว้ฉีดตอนออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายก็ได้ต้องลองแบบเวลาที่มันโดนเนื้อเราเองด้วยใช่ไหมเฮ้ยหอมว่ะรู้สึกไหมเอ็นไม่ฉีดเข้ากับมันอุ้ยอุ้ยมีกลิ่นเตะจมูกเลยอ่ะผมว่าแรงไปหน่อยมากลิ่นน้ำหอมมือมึงไงเฮียถ้าอาร์ตกับปูนนะผมบอกนี่เลยมูนกลิ่นเท่ๆเซ็กซี่เหมาะกับการไปปาร์ตี้เพราะสองคนนี้ต้องใส่ปาร์ตี้เฮ้ยเอามาลองฉีดดูอันนี้เอาบอกเลยนะน้ำหอมเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์เลย
กลิ่นหรูหราอ่ะเฮ้ยดีๆผมว่าเฮ้ยนี่หนูดีมากหอมว่ะแล้วมันได้กลิ่นได้กลิ่นเฮ้ยอันนี้หอมว่ะใช่อันนี้เหมือนแบบผู้ชายแบบเท่ๆพี่เท่ๆลงจากปอชเฮ้ยนี่หอมว่ะเท่ไงเท่ไงลูกหัวลูกหัวซะด้วยไม่ต้องทำไปก่อนอยู่แบบเดิมก่อนจุดเด่นของมาดามฟินคืออะไรครับติดหอมทนนานยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมโปรโมชั่นนี้พิเศษจริงๆปกติครับมาดามฟินครับผม2ขวดขนาด50 ml เนี่ยราคาเกือบ 3,000 วันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทและถ้าซื้อในรายการรับฟรีไปอีก1ขวดครับทั้งหมด3ขวดจากปกติเกือบ 4,000 ครับวันนี้จ่ายเพียง 1,990 ครับน้ำหอมมาดามฟินเมนส์คอลเลคชั่น3ขวดนี้ครับผมโอ้โหนี่คือราคานี่คือบอกเลยว่ารักกันจริงแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์ไปที่ @fin123 ครับ @fin123 ครับอย่าลืมครับขอบคุณครับโอเคตั้งแต่ที่เราพูดมาเนี่ยมันมีแต่พาร์ทเหี้ยๆนั่นขออนุญาตพูดถึงพาร์ทดีหน่อยใจไปจัดโอเคหมดพาร์ทดีแล้วไม่พูดเลยเลยไปเลยเลยเร็วไปเอาจริงๆในฐานะเพื่อนคือแม่งดูแลทุกคนดีมากจริงอันนี้ต้องยอมรับคือมึงเทคแคร์ดีทุกอย่างซึ่งกูว่าเทคแคร์ผู้หญิงแม่งกูว่าหนักกว่านี้เพราะเป็นคนข้างรักอ่ะนี่ขนาดกูเป็นเพื่อนอ่ะดูแลดีจริงๆอันนี้ผมยืนยันได้แบบจนตกใจผมเคยไปที่ไปกับพี่ด้วยผมจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรไต้หวันไม่ใช่มาเก๊ามาเก๊ามาเก๊าตอนแรกผมบอกพี่โอ๊ตผมไม่ไปจริงๆครับผมเกรงใจมากแล้วผมไม่รู้จักใครเลยไปกับกูจองตั๋วเครื่องบินให้ผมแล้วดูแลผมดีมากจนพี่ป๊อปต้องถามว่าเอ้ยทำไมมึงต้องคีบอาหารให้มันด้วยวะพี่ป๊อปถามพี่จำได้ป่ะเดี๋ยวนะผู้ชายคีบอาหารให้คีบอาหารให้ผมเหมือนเราเลี้ยงหมาไงเข้าใจป่ะเวลาเราเลี้ยงหมาเราก็อยากป้อนหมากำลังจะดีอยู่แล้วดีแล้วนี่มึงกำลังจะดีผมก็แปลกใจนะตอนแรกเขาพูดอะไรกับเราเขาพูดกับพี่ป๊อปว่ากูพามันมาดูแลมันหน่อยแล้วข้ามถนนแทบจะอุ้มขึ้นบ่าอันนี้เรื่องจริงพี่คือเป็นคนชอบเทคแคร์คนอ่ะคือไม่ใช่กับแฟนด้วยนะกับเพื่อนก็เทคแคร์คือเอางี้อยากได้อะไรอ่ะเนรมิตให้ได้หมดจริงอันนี้มันมีคำถามจากทางบ้านมาใน Facebook เลยบอกว่าถ้าระหว่างซานินะครับแพทณภภาและลูลา3คนเนี้ยคุณเลือกใครใครตัดก่อนไหมตัดคนแรกก่อนตัดกันน่าเป็นกูแหละไม่รู้อ่ะคือพอมันเจอด้วยกันบ่อยๆทำงานบ่อยๆอ่ะมันก็ไม่รู้จะเลือกใครอ่ะคือกูไปเสือกเป็นคนที่ดูแลทุกคนเหมือนกันไงคือกูไม่ได้เลือกดูแลว่าไอ้เหี้ยนี่อย่างงี้ไอ้นั่นอย่างงี้แม้กับพนักงานบริษัทกูก็ดูแลแบบคืออยากได้อะไรกูก็เนรมิตให้ได้หมดอ่ะคนถึงมองเวลาผู้หญิงข้างๆตัวมันคือแฟนอ่ะเพราะมันดูแลแบบนี้ไงมันก็เลยถึงบอกย้อนไปที่คำถามเมื่อกี้ว่าให้เลือก3คนเลือกยังไงก็เลือกไม่ได้เพราะทุกคนก็ดูแลเหมือนกันหมดกูถึงบอกว่าเพราะกูเป็นคนแบบนี้แล้วก็คือไอ้เหี้ยพูดแล้วมันอาจจะเหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่ในวันที่กูอายุขนาดนี้แล้วอ่ะกูไม่อยากเปลี่ยนตัวไปเองเพื่อใครแล้วไงเพราะกูไม่อยากแบบไม่อยากเจ็บแล้วไงเวลากูล้มกับความรักอ่ะมึงกูเป๋แบบไอ้เหี้ยพี่ป๊อปก็รู้ไอ้อาร์ตก็รู้ไอ้อุ่นก็รู้เวลากูเป๋อ่ะไอ้เหี้ยกูเป๋แบบเป๋หนักจริงๆคือเป๋แบบไม่อยากทำเหี้ยอะไรเลยอ่ะแต่ว่าวันที่มันเสียใจอ่ะมันก็โทรหากูนะแบบคือกูรู้ว่ามันก็เป๋มากแบบนี้อยู่กูอยู่ไม่ได้วะอะไรเงี้ยแบบไอ้เหี้ยมึงต้องอยู่ได้ดิไม่เคยเจอมันแบบในพาร์ทอ่อนแอนึกออกปะคือจริงๆอ่ะพี่โอ๊ตเนี่ยเขาเป็นคนเก่งทุกเรื่องนะจริงๆทำอะไรเขาก็จะมีความสามารถแป๊บเดียวเขาจะเรียนรู้ได้แต่อาภัพรักอุ้ยอันนี้เรื่องจริงเมื่อไหร่ที่เขาจะจริงจังจะลงหลักปักฐานแล้วอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักใช่เสมอเนี่ยนี่คือเหตุผลอีกเหตุผลที่กูกลัว มึงเชื่อป่ะคนไหนที่กูจริงจังนะความหมดข้อเสียของมึงอ่ะคือกูจะบอกว่าความรักอ่ะมันต้องมีการเล่นเกมหน่อยนึงยื้อกันไปยื้อกันมาหน่อยนึงมันเหมือนเชือกอ่ะเวลาแบบดึงแน่นเกินมันก็ไม่สนุกดึงปล่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่อีเนี่ยเป็นประเภทแบบมึงโถมเข้าหาเขาทั้งตัวเนี่ยคือไม่ใช่ไม่รู้นะไอ้เหี้ยทำรายการมาเป็น100 EP อ่ะให้คำปรึกษาทุกคนได้แต่ถึงเวลาตัวเองจริงๆอ่ะกระจอกนั่นคือข้อเสียไงคือกูเป็นคนสปอยมึงสปอยแบบหนักถึงขนาดว่ากูรู้ว่าเขาจะไปต่างประเทศอ่ะแล้วกูก็ดูพยากรณ์อากาศว่าอาทิตย์ที่ไปมันจะหนาวมากอ่ะกูตื่น9โมงเช้าไปยืนรอห้างเปิดเพื่อจะไปซื้อฮีทเทค 3-4 ชุดเอาไปให้อ่ะขับไปกับ40กิโลกูรู้เรื่องนี้อันนี้เรื่องจริงพี่กูรู้เรื่องนี้แล้วไอ้เขาทุ่มสุดตัวจริงๆบางทีอ่ะเอาไลน์มาให้ผมดูว่าเนี่ยเอ้ยเนี่ยมึงว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงวะผมก็นั่งดูแชทไลน์เขาใช่ป่ะเขาหยิบโทรศัพท์ให้ดูเบ้ขวามากหนักขวามากอันนี้บทสนทนาหรือกระเอียงไปทางเดียวคุยคนเดียวอ่ะคุยคนเดียวไม่ตอบเลยพี่แล้วนี่คือโอ๊ตปาโมดอ่ะมึง
มือนคนที่มีลูกเล่นแต่เสือกไม่มีลูกเล่นเลยอ่ะมึงเป็นบุฟเฟ่ตลอดเวลาไอ้เหี้ยมึงต้องเป็นอลาคาร์ทดิโอ้โหแบบเดินมาตักมึงเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะชิบหายข้อเสียมีอะไรอีกเวลาเออถูกรับผิดชอบเยอะรับผิดชอบเยอะติดเพื่อนติดเพื่อนก็ไม่เป็นไรก็แฟนหนีด้วยได้เนาะถ้ามีแฟนเขาจะไม่ติดเพื่อนไม่เท่าไหร่เท่างานอะติดงานมากกว่าแต่ว่าติดเพื่อนอะคือแม่งก็ที่บ้านไงใช่ส่วนใหญ่ก็ที่บ้านเออกูไม่เที่ยวกลางคืนแฟนก็อยู่ด้วยได้ไม่มีปัญหาใช่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ออกนอกบ้านอ๋อข้อเสียอย่างนึงคือไม่ชอบเดินห้างไม่ชอบไปกินข้าวไม่ชอบไปดูหนังไอ้เหี้ยกูเป็นคนชีวิตน่าเบื่อสัตว์กูตื่นมาใช่ป่ะก็แดกข้าวคุยงานเล่นเกมนอนถ้าไม่ได้ออกไปทำงานนะแต่ทำงานก็คือตื่นทำงานกลับบ้านแดกข้าวนอนชีวิตอยู่แค่นี้กูไม่คุยกับใครเพราะว่ากูนี่กูถึงบอกไงว่าคนที่อยู่ข้างๆอ่ะไม่ต้องอยู่แบบนี้ได้อ่ะแล้วคนที่เขามีชีวิตที่ชอบความตื่นเต้นอ่ะหรืออะไรเงี้ยมันก็ยากไงข้อเสียติดเซ็กป่ะติดเซ็กครับฮะฮะกูชอบไงทำไมเดือนหนึ่งมึงเท่ากี่ครั้งเป็นพันมึงเดือนหนึ่งแม่งคำนวณยากเอาเป็นอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เลยได้ทุกวันอะเฮียไปถ้าอยากแล้วถ้าแฟนใหม่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบเรื่องนี้คุณติดไหมเออก็ถึงบอกไงว่าอย่ามองแคบตื้นๆมันก็มีอะไรลึกๆที่มันต้องมาคุยกันมาปรับจูนกันมาอยู่ด้วยกันกูก็ไม่ได้แบบโอ้โหตะบี้ตะบันก็จนตะบี้ตะบันก็คือเฮียจนนี่เปื่อยไปแล้วก็เออขี้หึงไหมใจร้อนไหมไม่ค่อยไม่ค่อยขี้หึงน้อยขี้น้อยใจขี้น้อยใจมากเพราะว่ามันเป็นไซด์เอฟเฟกต์ของการที่ดูแลคนอื่นเยอะพอรู้สึกว่าได้กลับมาน้อยก็จะรู้สึกว่าทำไมอ่ะกูให้ขนาดนี้ทำไมกูได้แค่นี้อะไรเงี้ยเนี่ยมันถึงบอกว่าการเป็นโอปามอนไม่ได้ง่ายไงมันแบ่งเวลาไปทำไอ้เรื่องอย่างนั้นอ่ะหรือว่าไปให้กับความรักอ่ะได้น้อยมันเลยสำคัญกับเราไงแต่คนอื่นพอเขามีเวลาเยอะเขาให้เราได้เยอะแต่พอเวลาเราต้องการอ่ะแล้วมันไม่ได้มันก็คล้อมกันอ่ะอันนี้ไม่รู้ใช่ข้อเสียหรือเปล่าแต่ว่าเป็นปัญหาแล้วผมรู้สึกเป็นห่วงด้วยผมว่าเขาเป็นคนอมทุกข์พอสมควรพี่เขาด้วยความที่เขาเป็นไข่ไหมอมทั้งไข่เลยมิดด้ามเลยถึงลำไส้ตรงนี้อันนั้นขอโทษทีแหมไม่น่าด่าผู้ภูมึงก็ไม่น่าเคิร์ฟยาวขนาดนั้นอาจด้วยความที่เขาเป็นคนแคร์คนรอบตัวมากๆแคร์ความรู้สึกมากๆและการเป็นโอ๊ตปาโมดแน่นอนเขาจะเคยถูกคนว่าในโลกออนไลน์ผมเห็นภาพผมจำได้เลยช่วงที่เขาเป็นข่าวใหม่ๆอ่ะเขามาทำงานกับผมอะภาพที่ผมเห็นคือเขานั่งเงียบๆอยู่ในซอกในหลืบแล้วก็ไถอ่านคอมเมนต์ที่เขาด่าโดนด่าแล้วเขากดไลค์ผมยืนดูแล้วก็แบบไอ้เหี้ยถ้าเป็นไปได้นะแบ่งความเศร้ามาผมยินดีเลยพี่อาร์ตโทรหาผมวันนั้นว่ามันเป็นยังไงบ้างผมว่าไม่โอเคจริงๆพี่ถึงเวลาต้องไปถ่ายรายการอะก็ออกไปเอาความสนุกเขาไปให้เขาสนุกกว่าเดิมอีกฮากว่าเดิมอีกคัดเสร็จกลับมานั่งเหมือนหมีป่วยๆหมีป่วยๆแล้วก็ผมจะเห็นเพราะว่านั่งพักห้องเดียวกันเขาจะไม่เห็นมุมนี้ให้ใครเห็นเลยครับ มีคนเคาะประตูพี่โอ๊ตมีคนขอถ่ายรูปได้เลยครับว้าวว้าวด่าครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสนุกสนานแล้วก็กลับมาเหมือนเป็นเหมือนเดิมเสื่องซึมแล้วอยู่อย่างนี้นานมากพี่โอ๊ตพี่ไหวไหมก็โอเคกูชิลนี่คำตอบไม่บอกใครไม่ยิ้มให้คนทั้งโลกอ่ะแล้วก็กลับมาร้องไห้กับตัวเองอย่างเพลงเข้าเพลงเหรออันนี้เรื่องจริงอันนี้คือมุมที่ผมเป็นห่วงพี่นะผมพูดจริงๆเลยเพราะว่าปากพี่จะบอกกับเราเสมอว่าเฮ้ยกูไหวกูโอเคแต่จริงคือมึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแววตาออกรู้เลยอมทุกข์ก็เลยเป็นคนเก็บเป็นคนเก็บเล่นเกมสตรีมเกมอ่ะนั่นคือเวลาพักผ่อนแล้วนะแม่งยังต้องเอนเตอร์เทนคนในสตรีมอีกอ่ะสิ่งที่กลัวอย่างนึงคือคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนมันเนี่ยกลัวว่าเขาจะไม่ได้โดนแอร์เว้ยเขาจะโดนคอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนอย่างใช่ใช่ใช่คือทุกคนอยู่กับมันแม่งเย็นหมดอยู่ในลมแอร์กลัวว่าคนที่เข้ามาแม่งต้องไปอยู่ในโซนที่เป็นคอมเพรสเซอร์ของมันอ่ะมันปล่อยไอร้อนคือมันเหมือนแบบเป็นโซนที่มันคิดว่ากูสบายใจแล้วว่ะเหมือนกูพร้อมทิ้งตัวกูพร้อมพังอ่ะก็เลยระบายให้แต่คนที่เราไว้ใจไม่ใช่แล้วคนนั้นต้องเป็นคนที่มี energy พลังงานบวกมากๆเลยนะกูว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่คือกูไม่ออกไปอยู่ตรงคอมเพรสเซอร์นะขออยู่ตรงแอร์ดูแลกูไปตลอดมึงเคยออกไปลงคอมเพรสเซอร์ถูกต้องไหมเคยแต่ออกไปเองคนอย่างโอ๊ตปาโมดน่าจะได้ผู้หญิงอาชีพอะไรแบบตรงไหนไอ้เหี้ยยากว่ะคือคนที่เป็นคนที่สนุกกับการเห็นจิตใจของโอ๊ตปาโมดที่มันแบบพังผูกพังเนี่ยเป็นคนรับฟังอ่ะฟังให้เยอะพูดให้น้อยใช่เนี่ยต้องเป็นคนมีความเมตตาคนอื่นสูงคือต้องเมตตาด้วยเพราะว่ากูเป็นคนบางอย่างที่กูทำอ่ะถ้ามีแฟนอ่ะมีปัญหาแน่นอนเช่นก็เนี่ยอย่างกูทำงานบางงานที่ฟรีหรืองานบางงานที่ลงทุนหรือใช้เงินเยอะๆกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอ่ะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าบางทีมันเขาไม่เข้าใจไงคืออย่างเช่น EP 100เนี่ยมึงลงทุนทำเหี้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจนะกูอยากรู้ว่าเวลามึงพูดหรือแบบระบายหรืออะไรออกมาอย่างเงี้ยอยากได้คำปรึกษาป่ะหรือว่าแค่กูอยากเล่าแค่ฟังเฉยใ
พราะว่าบางทีอยู่ด้วยกันผมว่ากูรู้วิธีการจัดการกับปัญหาทั้งหมดเว้ยแต่แค่กูแค่อยากกู้เฉยๆอยากระบายให้ฟังเฉยๆแต่ว่าโอเคช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าถ้าถึงเวลาแล้วอ่ะต่อให้กูมีเมียหรือปัญหาของแฟนอ่ะกูก็จัดการให้เขาไม่ได้ในบางเรื่องคือมนุษย์ไม่ต้องจัดการปัญหาของตัวเองอ่ะถ้าเขาจะไปหามึงไปเจอมึงเงี้ยเจอที่ไหนไดเรกไอจีมึงก็ไม่ตอบมึงตอบป่ะตอบบ้างตอบบ้างตอบบ้างบางทีไม่ได้ตอบทักไปหาเองเลยทักไปก็มีไดเรกแบบไหนคุณถึงจะตอบโอ้ยถ้าบอกงี้แม่งมาไปกี่ไดเรกอะไอ้เหี้ยมันเยอะว่ะมันมีทั้งไดเรกยืมตังค์มันมีทั้งถ่ายส่งมาก็มีถ่ายส่งมาเลยเหรอไม่ forward มาว่าเพื่อนถ้าอยากเจอเหรอก็ตามงานอ่ะตามงานตามอีเวนต์ไม่แต่ถ้าเขาไปเขาก็เป็นคนดูคนนึงเขาจะมาหามึงยังไงอ่ะก็เจอถ่ายรูปมาแท็กมากูก็รีพลายสตอรี่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คนที่แท็กมากูรีพลายสตอรี่เกือบหมดนะถ้าเห็นนะถ้าเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็คือก็บ้านอ่ะออฟฟิศอ่ะมึงไอ้เหี้ยชาวเน็ตอย่าคิดว่ากูแบบเป็นผู้ชายปาร์ตี้นะกูเป็นคนเก็บตัวสัตว์มึงเจอกูที่ห้างเนี่ยกูบอกเลยมึงโชคดีมากเดือนถึง2เดือนกูเดินห้างครั้งเดียวอ้าวแล้วเจอที่บ้านอย่างเงี้ยไปกดกระดิ่งสวัสดีค่ะสนใจพี่มีเอ้ยไม่ต้องมากูอ่ะไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วต่อให้มาหาหน้าบ้านกูก็ไม่ออกอ๋อเขารู้ว่าเพราะว่าเป็นออฟฟิศถูกป่ะใช่ใช่ใช่ไม่เอาขนมมาฝากอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็คือนั่นแหละก็คือทักทายเป็นเพื่อนกันเจอกันอะไรอันเนี้ยได้แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงคือทุกวันเนี้ยพอเวลาเห็นยี่ห้อโอ๊ตปาโมดอ่ะคนก็เบิร์นหน้าหนีแล้วอันนี้กูพูดเรื่องจริงบางทีอ่ะเราแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเราชอบเขาไงอ๋อเข้าใจเออว่ะเฮ้ยมึงลองถามให้หน่อยหรือลองติดต่อให้หน่อยว่าเฮ้ยกูชอบอ่ะอยากจะคุยด้วยอันนี้หนูอยู่ในเหตุการณ์คือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่ะไม่ถ้าเข้าไปอย่างเงี้ย10คนอ่ะก็ปฏิเสธ10คนให้กูอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องมาหากูอันตรายไม่ต้องเข้ามากูอันตรายเชื่อกูที่มึงดูกันวันเนี้ยมึงดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ไอสัตว์ว่าอย่ามีเพื่อนเหี้ย1 2คือไอ้เหี้ยบางทีกูคิดว่าชีวิตกูอาจจะโดนกำหนดมาแบบนี้ก็ได้ให้กูเป็นแบบนี้เพราะว่ากูเป็นแบบนี้คือกูสิ่งที่กูเป็นมึงจะด่าว่ากูผิดหรือกูถูกหรือกูอะไรก็แล้วแต่นี่คือชีวิตกูไงกูเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเข้าใจที่พี่พูดเลยสังคมปั๊มหัวพี่ไปแล้วว่าโอ๊ตปาโมดเจ้าชู้หยาบคายอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอ้ที่ผมรู้เรื่องจริงฮะอะไรนะผมก็เลยจะเคลียร์ผมก็เลยจะเคลียร์ไงว่าไอ้เหี้ยจริงๆพี่โอ๊ตไม่ใช่คนพูดหยาบคายนะเว้ยใช่ในความเป็นจริงแล้วเขาพูดเพราะมากเออจริงมากจนน่าตกใจซะด้วยซ้ำพูดกับแม่นี่คือแบบตกใจกันแน่นอนอ่ะเออกับทุกคนพี่กับพนักงานหรือคนที่คนทำงานเรารู้สึกว่าไม่ต้องใช้คำเพราะแบบนี้พี่โอ๊ตแม่งก็พูดเพราะแต่ว่าคำหยาบที่เราเห็นนะมันเหมือนกับหน้าจอทีวีอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนเหลี่ยมมุมที่คนเขาเห็นอย่างเดียวไม่หรอกคือผมว่ามันเป็นทุกคนเว้ยความสนุกสนานกับเพื่อนมากกว่านะมันเป็นทุกคนที่ว่ากูไม่ต้องเดินอธิบายนี้หรอกว่ากูเป็นคนยังไงกูไม่ต้องเดินอธิบายทุกคนอ่ะเข้าใจป่ะแต่คือเรารู้ตัวมันเองว่ามันเป็นคนยังไงครับแค่นั้นอ่ะมันโอเคแล้วต่อให้คนอื่นจะตีตายังไงก็คือเรื่องของเขาก็คือยังไงก็ได้กูแฮปปี้กับทุกวันนี้แล้วก็กูแฮปปี้กับสิ่งที่โอบามดเป็นแล้วก็กูยังไม่ได้อยากมีแฟนกูแล้วกูก็รู้สึกว่ากูมีความสุขกับตรงนี้แล้วถ้าวันนึงบุญพาวาสนาส่งแล้วเขาขอว่ามึงมีเขาคนเดียวในชีวิตได้ไหมได้ไอ้เหี้ยกูอยากมีครอบครัวอยากมีลูกตายขอบคุณนะครับขอบคุณคอลแลแอค by ดร. เอวี่ครับขอบคุณด้วยค่ะแอนโจเดตติ้งแอปค่ะขอบคุณด้วยนะครับนาคริสไลฟ์ลี่บัตครับขอบคุณครับน็อกน็อก.com ครับขอบคุณครับมาดามฟินครับเมนส์คอลเลคชั่นครับผมสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับคือตอนนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากูสัญญาไว้ใช่แล้วมันก็พิเศษจริงๆฉะนั้นถ้าดูตอนนี้แล้วมองโอ๊ตปาโมดเปลี่ยนไปไม่เป็นไรไม่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งมึงโซเอาอ่ะต่อให้มันเป็น EP 200พวกกูอายุ50อ่ะจัดแบบนี้ได้ป่ะได้ ได้มาอัปเดตไอ้เรื่องที่เราพูดกันวันนี้กูบอกเลยนี่แค่5ปี10ปีที่ผ่านมานี่เองย้อนไปมีเรื่องเยอะกว่านี้เยอะคือมีหนักถึงขนาดว่านั่งอยู่หน้าผับแล้วมีคนเอากล้องมาแอบถ่ายอ่ะโอ้ยใช่นักสืบถามเลยมีนักสืบเอากล้องมาแอบถ่ายเลย EP 200มึงเจอกันถ้ากูยังไม่มีแฟนอุ๊ยอีกนานอ่ะ110แล้วกันเฮ้ยไหนถามได้ถามเลยเพราะว่าเดี๋ยวก่อนขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนรายการจีบหน่อยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยขอบคุณเลยรายการเราได้รางวัลโซเชียลอวอร์ดนะครับเป็น Best Social Entertainment Program อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรายการนี้ยาวมันยาวเออทีมงานทุกคนคือชื่อรางวัลมันยาวมากเอาเป็นว่าทำเพราะว่าอยากให้คนโสดทุกคนมีความสุขฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คืออูเอ่ยปากแล้วกูมาแล้วนะพวกมึงนะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่น่ารักที่เข้ารายการตอนนี้ด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่มึงใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขใครมีแฟนแล้วมึงก็รักแฟนมากๆแล้วก็มีความสุขกับความรักเช่นกันครับแค่นั้นครับจีบผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นครับ
ไอ้เหี้ยรู้งาน